บ้านหนูนะหนูไม่ให้เข้ามีเหลียงตั้งแต่แรกแล้วพี่น่าจะให้สามีมารับกลับได้แล้วนะเพราะว่าที่ตรงเนี้ยมันไม่ใช่ที่ของพี่กลับไปเถอะลูกนี่ขนาดพี่เป็นพี่ของแกแท้ๆแกยังดูถูกพี่ได้เลยขอโทษนะครับนี่มันเรื่องอะไรกันอะยืนมองอยู่ทำไมอ่ะพี่เข้าบ้านสิลูกไปเดี๋ยวจะใส่รองเท้าเข้าบ้านมาได้ไงเดี๋ยวพื้นบ้านก็เปื้อนหมดหรอกถอดไปข้างนอกนั่นแหละจ้าจ้าลูกถอดรองเท้านะลูกแล้วนั่นพี่แบกอะไรมาเยอะแยะอ่ะอ๋อนี่พี่เอาของมาฝากน่ะนี่มีผักนะพี่ปลูกเองเลยนะแล้วก็มีปลาแห้งแล้วนี่ปลานี่พี่ต้มเองเลยนะอ่ะพี่มาผักอีเหม็นน่ะพี่เอากองไว้ข้างนอกเลยนะไม่ต้องเอาเข้ามาในบ้านเหม็นขนาดนี้กล้าเอามาฝากคนอื่นอีกใครจะไปกินลงถ้าจะเข้าบ้านมาก็เช็ดเท้าให้สะอาดด้วยล่ะเดี๋ยวบ้านก็เปื้อนหมดป้าลูกเช็ดเท้าด้วยนะมาแม่เช็ดด้วยป้าแม่พี่ยันลี่กับลูกมาหาอ้าวมากันแล้วเหรอลูกสวัสดีค่ะแม่ลิศลูกสวัสดีคุณยายสิครับสวัสดีครับสวัสดีครับไหนมาหายายสิลูกครับมานั่งตรงนี้โอ้โหไม่เจอกันนานโตเป็นหนุ่มแล้วนะเนี่ยดูสิหน้าเหมือนใครเนี่ยพ่อครับหน้าเหมือนพ่อช่างพูดนะเราเนี่ยน่ารักจริงๆเลยเดี๋ยวเนื้อตัวมอมแมมขนาดนี้นั่งพื้นนู่นสกปรกโซฟาแม่แล้วอีกอย่างอย่าให้ลูกพี่แตะต้องเข้าของในบ้านด้วยล่ะแต่ละชิ้นอะแพงๆทั้งนั้นมันจะพังเอานี่ฟ้าพูดจากับพี่เขาดีๆหน่อยสิพี่เขาสามารถเยี่ยมก็มันจริงแม่คะพอดีว่าหนูพาลูกมาสมัครเรียนในเมืองอะค่ะแล้วหนูว่าจะขอรบกวนค้างที่บ้านแม่สัก2วันได้ไหมคะได้สิลูกแม่ก็อยากจะอยู่กับหลานนานๆเหมือนกันขอบคุณมากนะคะแม่ที่ผ่านมาพี่ยังรบกวนแม่ไม่พออีกเหรอขนาดแต่งงานมีครอบครัวแล้วยังจะกลับมาให้แม่ช่วยอีกสามีพี่ดูแลไม่ดีหรือไงไม่ใช่แบบนั้นนะปลายฟ้าอ๋อฉันได้ข่าวว่าสามีพี่เพิ่งตกงานด้วยนี่ช่วงนี้คงลำบากหน้าดูเลยละสิท่าถึงได้พาลูกมาหาแม่กะจะมาขอค่าเทอมละสิพอเถอะฟ้าเยลลี่พาหลานเข้าไปในห้องก่อนไปมาตั้งไกลคงเหนื่อยแย่แล้วหลานยายคงจะง่วงแล้วล่ะค่ะแม่ปาลูกมากับแม่เร็วง่วงไหมครับเป็นไงครับลูกเหนื่อยไหมเหนื่อยครับเดี๋ยวนอนเนาะครับแม่ครับทำไมนะเขาใจร้ายกับแม่อย่างนั้นน่ะไม่เอานะลูกไม่พูดแบบนั้นนะครับครับที่จริง
น้าปลายฟ้าเขาเป็นคนใจดีมากเลยนะสมัยที่แม่กับน้าปลายฟ้ายังเป็นเด็กเวลาเกิดเรื่องอะไรน้าปลายฟ้าก็ปกป้องแม่ตลอดเลยเหรอครับใช่ครับมาไปนอนได้แล้วขึ้นไปเลยครับแม่ห่มผ้าให้นะนอนเลยครับหวันดีนะมาแล้วค่ะขอโทษที่ให้รอนะคะจ้ะริดเพิ่งตื่นนะคะขยับเข้าไปอีกครับเดี๋ยวยายตักอันนี้ให้ยายทำเองเลยนะเยอะๆนะครับครับพี่น่าจะให้สามีมารับกลับได้แล้วนะที่จริงพี่ไม่สมควรมานั่งร่วมโต๊ะกับพวกเราเลยด้วยซ้ำเพราะว่าที่ตรงเนี้ยมันไม่ใช่ที่ของพี่พี่ช่วยดูสารรูปตัวเองด้วยนะแค่ฉันเห็นก็กินข้าวไม่ลงแล้วฟ้าแม่บอกให้พูดจาดีๆกับพี่เขาไงแล้วนี่หนูพูดไม่ดีอยู่ตรงไหนคะถ้าเป็นบ้านหนูนะหนูไม่ให้เข้ามาเหยียบตั้งแต่แรกแล้วนี่แกคงลืมไปแล้วสินะว่าที่แกได้งานทำดีๆตำแหน่งสูงๆทุกวันเนี้ยก็เพราะพี่เขยแกช่วยไว้ทั้งนั้นหัดรู้จักบุญคุณเขาบ้างสิไม่ใช่ว่าพี่เขาตกต่ำก็ทำตัวแบบนี้แม่คะหนูจะบอกอะไรให้นะที่หนูได้ดีอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะว่าตัวหนูเองต่างหากถ้าหนูไม่เก่งใครเขาจะรับเข้าทำงานมันไม่เกี่ยวกับพี่เขยสักหน่อยเหรอแล้วแกรู้ไหมบริษัทที่แกทำอยู่ทุกวันเนี่ยเป็นบริษัทของพี่สาวแกน่ะมันจะเป็นบริษัทของพี่เยลลี่ได้ยังไงคะแม่ดูสภาพพี่เยลลี่ตอนนี้สิจนก็จนแม่อย่ามาอำหนูหน่อยเลยค่ะขอโทษนะครับคุณเยลลี่ครับคุณกันให้ผมมารับครับฉันก็บอกแล้วไงว่าฉันจะมาหาแม่สัก2วันน่ะกลับไปก่อนไปไม่ได้นะครับถ้าคุณเยลลี่ไม่กลับกับผมผมต้องโดนไล่ออกแน่ๆเลยครับกลับไปเถอะนะครับแล้วเสื้อผ้าของคุณเยลลี่กับคุณหนูผมเตรียมไว้ให้แล้วนะครับไปเปลี่ยนเถอะนะครับถ้าคุณการรู้ว่าผมให้คุณยิลลี่ใส่ชุดแบบนี้ผมต้องโดนดุแน่ๆนะครับนะครับกลับไปกับผมนะครับกลับไปเถอะลูกแล้ววันหลังอ่ะแบบนี้ไม่เอาแล้วนะแม่ขี้เกียจทะเลาะกับน้องแกก็ได้ค่ะแม่พอดีว่าบริษัทพี่กันเขาหาคนทำตำแหน่งผู้จัดการคนใหม่นะคะแล้วพี่กันเขาก็อยากช่วยครอบครัวเราเลยเสนอชื่อปลายฟ้าไปแต่ว่าหนูอยากทดสอบอะไรบางอย่างก่อนแม่พอจะช่วยหนูได้ไหมคะเรื่องแค่นี้เองได้สิลูกขอบคุณมากนะคะเยลลี่อ่ะเขาแค่อยากจะรู้ว่าแกเหมาะสมที่จะเป็นผู้จัดการหรือเปล่าแต่ตอนเนี้ยพี่แกคงรู้แล้วล่ะแม่คะงั้นหนูขอตัวก่อนนะคะสวัสดีค่ะป
ปตู้กลับบ้านกันไปก่อนนะคะแม่เดี๋ยวก่อนสิพี่พาลูกของฉันไปรอที่รถฉันขอโทษนะพี่ที่พูดไม่ดีกับพี่อ่ะแต่เรื่องตำแหน่งผู้จัดการน่ะพี่ช่วยคิดดูใหม่ได้ไหมอ่ะถ้าพี่อยากให้ฉันทำอะไรอ่ะฉันทำให้ได้หมดเลยนะนะพี่นะฉันขอโทษนะพี่ลองคิดดูใหม่นะนะฉันขอร้องล่ะนะพี่นะนะพี่ยิ้มแบบนี้แสดงว่าพี่ไม่โกรธฉันแล้วใช่ไหมงั้นตำแหน่งผู้จัดการก็ต้องเป็นของฉันสิฉันรู้อยู่แล้วแหละว่าพี่ต้องให้อภัยฉันอ่ะก็เราเป็นพี่น้องกันนี่เนาะพี่น้องเหรอแต่สิ่งที่แกทำมันเหมือนว่าเราไม่ใช่พี่น้องกันเลยนะแต่เอาเถอะถ้าแกเห็นว่าพี่เป็นพี่ของแกจริงงั้นพี่ขอสอนอะไรแกหน่อยเราไม่ควรไปวัดค่าของใครที่การแต่งตัวหรือฐานะทางการเงินนะนี่ขนาดพี่เป็นพี่ของแกแท้ๆแกยังดูถูกพี่ได้เลยแล้วถ้าแกเป็นผู้จัดการแกจะทำงานร่วมกับคนอื่นให้ดีได้ไงแล้วอีกอย่างนะแกรู้ไหมว่าอะไรที่มันเจ็บปวดที่สุดมันคือการโดนดูถูกจากคนในครอบครัวเดียวกันไงแกโตแล้วนะหัดใช้ความคิดเปลี่ยนแปลงตัวเองใหม่อย่าโตแต่ตัว